คุณผู้ชมคะอีกความพยายามในการกดดันเรียกร้องก็คือไปถึงกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งวันนี้แน่นอนค่ะมีความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นก็คือการเคลื่อนขบวนไปที่ศาลฎีกาช่วงบ่ายวันนี้ยื่นรายชื่อประมาณ 5,500 รายชื่อนะคะเพื่อสนับสนุนข้อเสนอของแบมตะวันทางศาลยุติธรรมเองมีบทบาทอย่างไรต่อสถานการณ์ในครั้งนี้บ้างวันนี้รายการของเราชวนคุยกันต่อกับคุณสรวิทย์ลิ้มปะรังสีโฆษกศาลยุติธรรมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านโฆษกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับบุตรศิริครับค่ะท่านโฆษกคะเวลานี้มีข้อสังเกตโดยเฉพาะคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยนะคะที่มองไปถึงเรื่องของสิทธิหลักการขั้นพื้นฐานสำคัญที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะหรือการคุมขังการควบคุมตัวก็ให้ทำเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันการหลบหนีตามป.วิ.อาญามาตรา108และ108ทับ1อะค่ะถ้ามีปรากฏการลักษณะนี้ดุลยพินิจในการเรื่องของการยื่นประกันตัวครั้งต่อไปจะมีผลหรือมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมคะอ๋อก็จริงๆ เรื่องที่คณาจารย์เขาเสนอมานะครับก็เป็นเรื่องที่ทางสายทางก็พิจารณามาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องสิทธิตามรัฐมนตรีว่าไม่มีการไม่สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยซึ่งในเรื่องพวกนี้เป็นหลักที่ไม่ได้ใช้เฉพาะที่ศาลไทยนะครับเป็นศาลทั่วประเทศก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกประเทศก็จะมีเหมือนกันเช่นกันนะครับว่าในเรื่องของการขังระหว่างพิจารณาเนี่ยก็มีมาตรการอย่างนี้ทุกประเทศซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการที่ป้องกันการหลบหนีนะครับแต่ว่าทุกประเทศก็มีเหมือนกันว่าป้องกันไม่ให้ก่อเหตุอันตรายอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกประการนึงก็คือว่าเพื่อให้มีผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมาดำเนินกระบวนพิจารณาเมื่อถึงขั้นตอนการดำเนินคดีนะครับเพราะฉะนั้นหลักการต่างๆที่ทางคณาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในการพิจารณาของศาลที่ทำอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วก็แม้แต่ข้อบังคับประธานศาลฎีกาเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ว่าแม้กระทั่งบางครั้งจะเป็นโทษที่เนี่ยกาสูงเกิน3ปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีพฤติการหลบหนีหรือว่าไม่มีพฤติการที่ไปก่ออันตรายประการอื่นเนี่ยก็ไม่จำเป็นแม้กระทั่งออกหมายขังด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในการพิจารณาตามขั้นตอนปกติอยู่แล้วครับถ้าเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างการประท้วงและข้อเรียกร้องต่างๆดุลยพินิจในครั้งถัดไปทิศทางจะเป็นยังไงคะท่านก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คงต้องดูพฤติการแต่ละเรื่องเอายกตัวอย่างง่ายๆครับเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการยื่นขอชั่วคราวอย่างที่คุณบุษรินยกขึ้นมานะครับแต่ว่าที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงก็คือว่าพฤติการเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเพราะในเคสที่ยื่นมา10กว่าเรื่องเมื่อเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยพฤติการใช้วัตถุระเบิดนะครับนั้นมีพฤติกรรมของการใช้ความรุนแรงนั้นก็เป็นสาเหตุที่ว่าเมื่อมีการยื่นขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยโดยที่ผู้ต้องหามีพฤติกรรมของใช้วัตถุระเบิดเนี่ยก็เลยไม่สามารถให้การปล่อยชั่วคราวได้ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องอื่นก็ต้องดูพฤติการแต่ละเรื่องไปนะครับว่ามีเหตุผลความจำเป็นในเรื่องอย่างไรหรือไม่แม้แต่เคสคุณน้องทานตะวันหรือน้องดันเนี่ยนะครับค่ะจริงแล้วเนี่ยย้อนกลับไปดูเงื่อนไขในแรกครั้งแรกที่มีการให้ปล่อยชั่วคราวไปเมื่อ7มีนา2565เนี่ยไม่ได้มีการให้ใช้เอียม24ชั่วโมงนะครับมีการใช้เอียมก็จริงแต่ว่าไม่ไปไหนมาไหนได้แต่ว่าเพียงแค่10กว่าวันเท่านั้นเองในครั้งนั้นเนี่ยก็มีการผิดเงื่อนไขนะครับไปก่อเหตุตามที่กำหนดห้ามไว้เนี่ยนั้นก็เลยเป็นเหตุที่มีการเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวในครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่18มีนา2565นั่นไอ้ตรงนี้แหละครับที่เป็นสาเหตุว่าทำไมเนี่ยในการปล่อยชั่วคราวในครั้งที่2ถัดมาเนี่ยซึ่งก็มีการยื่นขอเมื่อ20พฤษภาคม65เนี่ยถึงมีการวางมาตรการที่เข้มข้นขึ้นงั้นการทำความเข้าใจตรงนี้นะครับต้องย้อนดูความเป็นมาแต่ละเรื่องประกอบด้วยว่าผู้ต้องหาที่จำเลยแต่ละรายแต่ละคดีเนี่ยมีพฤติการหรือความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับงั้นอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมเนี่ยในการให้ประกันตัวครั้งที่2เมื่อ20พฤษภาคม2565เนี่ยซึ่งมีคำสั่งอนุญาต26พฤษภาคมนะครับมาตรการมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีการผิดเงื่อนไขในครั้งแรกมาก่อนฉะนั้นต้องเชื่อมโยงในลักษณะนี้ด้วยครับฉะนั้นในการที่ในครั้งต่อไปเนี่ยก็คงต้องดูข้อเสนอหรือเงื่อนไขของทางผู้ยื่นขอประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจำเลยผู้ต้องหาหรือว่าญาติพี่น้องเองว่าโอเคแล้วนั้นในการปล่อยชั่วคราวครั้งต่อไปเนี่ยจะมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งในเงื่อนไขเอียม24ชั่วโมงเนี่ยตอนที่มีการยื่นขอประกันคราวที่แล้วเมื่อ27พฤษภาคม2565เลยครับ
ผู้ต้องหาที่จำเลยรวมทั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวด้วยเนี่ยก็มีการพูดคุยแล้วก็ตกลงในเรื่องเงื่อนไขพวกนี้ไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับนั่นก็เป็นเงื่อนไขที่จริงๆแล้วทุกฝ่ายก็ยอมรับเพื่อที่ว่าจะได้มีการปล่อยชั่วคราวในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเนี่ยก็คงจะคล้ายๆกันนะครับว่าเอาล่ะถ้าจะขอให้ศาลพิจารณาในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยจะมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์ว่าอย่างไรบ้างแล้วศาลก็คงต้องมาดูซึ่งจริงๆแล้วก็อยู่ในวิสัยที่ศาลจะพิจารณาได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในเคสครั้งนี้เนี่ยอย่างที่คุณบุษรินพูดเมื่อสักครู่คือตอนที่มีการถอนประกันเมื่อวันที่16มกราคม2556เนี่ยยังไม่ได้เป็นการถอนต้องเหตุผิดเงื่อนไขด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องที่ว่าทางผู้ต้องหาที่จำเลยเนี่ยก็ขอถอนประกันตัวเองถูกไหมฮะค่ะงั้นไอ้เรื่องของการปิดเงื่อนไขครั้งที่2เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการสั่งเพิกถอนด้วยเหตุนั้นงั้นถ้าเกิดมีการยื่นขอใหม่เนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นตอนปกติอยู่แล้วครับว่าศาลก็คงพร้อมที่จะพิจารณาในการปล่อยชั่วคราวแต่ว่าก็ต้องมาคุยกันเรื่องของเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆประกอบด้วยเท่านั้นเองครับค่ะท่านคะตอนนี้หลายฝ่ายค่อนข้างกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและอยากจะประคับประคองไม่ให้นำไปสู่ความขัดแย้งได้ท่านในบทบาทของศาลยุติธรรมเองตรงนี้เนี่ยมีการวางแนวทางว่ายังไงบ้างคะหลังจากนี้ค่ะก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่เราคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับทั้งภายในศาลเองแล้วก็ภายนอกนะครับว่าในการพิจารณาเรื่องของการปล่อยชั่วคราวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ศาลยุติธรรมเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการให้ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนของผู้ต้องหาได้จำเลยเพียงแต่ว่าในการพิจารณาตรงนี้ก็ต้องพิจารณาทุกปัจจัยประกอบกันนะครับเพราะว่าอย่างเช่นในฝั่งผู้บังคับใช้กฎหมายเองก็ต้องไม่อยากให้เกิดเหตุอันตรายต่างๆขึ้นอีกเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราก็พร้อมที่จะดูแลนะครับไม่อยากให้เกิดเรื่องของการเสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บหรือถึงอันตรายถึงร่างกายหรือชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าในกระบวนการทางคดีเนี่ยการที่จะดำเนินการต่อไปเนี่ยก็ต้องให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นญาติของผู้ต้องหาหรือจำเลยก็ได้นะครับก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวมาก็ได้พร้อมกับระบุพฤติการเหตุผลและก็เงื่อนไขที่คิดว่าเหมาะสมเนี่ยมาให้ศาลพิจารณาซึ่งศาลเองก็พร้อมที่จะพิจารณาในข้อมูลตรงนั้นถึงแล้วครับค่ะช่วงนี้ขอบคุณท่านโฆษกนะคะที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในฝ่ายของบทบาทของศาลยุติธรรมนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ